ซูเปอร์ไฟท์นะครับเนชั่นทีวี22นะครับเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการครับมาดูนักชกมุมแดงครับวันชนะนนริศสอนเจอกับเด่นน้องพรวงป่อเชิดชัยเอาละครับมาดูกันนะครับพระการเจ้าพญาครับวันชนะนนริศสอนครับนักชกในวัย23ปีส่วนสูง172เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นลูกหลานเมืองกรุงเลยฝึกซ้อมที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับก็มีคุณพ่อครับอัศวินสวรพินนะครับเป็นผู้ดูแลครับผลงานล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนให้กับพิธีรันดาบรันสันลักษณ์ชนะเหลี่ยมประตักซินดีมวยไทยครับที่อตกรนนทบุรีครับสำหรับวันชนะส่วนคู่ชกของเขานะครับเด่นน้องครวงปอเชิดชัยครับอายุ28ปีสูง170เซนติเมตรนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอเชิดชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมีป๋าเชิดชัยครับให้การสนับสนุนครับฟอร์มหลังก็มีชนะตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับที่เนชั่นทีวี22ของเราถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็แพ้น็อกเจดีสอเพ็ญประภายก4นะครับแล้วก็ไปชนะน็อกคราคอสนะครับนักชกจากสเปนในรูปแบบ3ยกที่ถนนพระอาทิตย์ครับต่อดูคู่นี้นะครับรูปร่างประเภทสูงๆครับเด่นน้องพลวงก็ไม่ใช่มวยเตี้ยนะครับเดี๋ยววันชนะก็สูงกว่าครับเด็กกรุงเทพครับข้างหลังก็มีบนเรือนร่างครับลายสักภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งว่าแคททูฮะลายสักที่สวยงามบนเรือนร่างครับพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับชี้ขาดบนเวทีอายุก็ต่างกันหน่อยนะคู่นี้นะครับเด่นน้องพลวงนี่เท่าไหร่ครับ23 28 28แล้วเหรอเด่นน้องพลวง28ครับชนะ23อ๋อแต่วันนี้รอยสักด้านหลังรอยสักด้านหลังนี่น่าจะเป็นกวนอูนะครับเป็นเทพเจ้าของจีนนะครับดูครับแม่ไปเพิ่มรอยสักด้านหลังเดี๋ยวดูของเด่นน้องพลวงบ้างครับรอยสักสมัยใหม่นะครับด้านของวันชนะส่วนทางด้านของเจ้าเด่นน้องพลวงครับแหมคาถานี่เพียบครับครับจอมขมังเวทเลยแหละอัคระครับเพราะว่าเมืองสุรินทร์ถิ่นเมืองช้างคาถาเยอะครับครับนี่ครับอัคระเต็มหลังเลยของขลังเยอะครับพออยู่อีสานใต้ครับอีสานใต้นี่ประเทศเพื่อนบ้านครับพรมแดนทางใต้ครับติดประเทศกัมพูชาแหมก็ถ้านับไปหลายเดือนก่อนนี่ฉายาเขาคือขุนเข่ายาเส้นนะแต่เขาขอเปลี่ยนแล้วฮะไปเอาแล้วครับยาเส้นเขาบอกขอเป็นขุนเข่าคลองเมืองได้ไหมเขามีอันธพาลคลองเมืองอันนี้เขาบอกเป็นขุนเข่าคลองเมืองนะครับตีทุกที่ที่มีเวทีครับรับจ้างตีเข่านะครับเด่นน้องพลวงครับมาดูครับอายุห่างกัน5ปีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรประเภทหลากหลายอาวุธครบเครื่องฝีมืออยู่ที่วันชนะครับดูว่าปลายๆจะเหี่ยวไม่เหี่ยวจะหมดไม่หมดครับครับเด่นน้องโรงจะเดินถึงตัวจะได้ตีหรือเปล่านั่นคือเครื่องหมายคำถามนี่ครับยกแรกก็ชิมล้างกันก่อนครับยังไม่เคยปะทะฝีมือกันเอาละครับหมดยกที่1ครับพักกันครู่เดียวกระแสเส้นตราโคเทียมเกวียนผลิตโดยสมศักดิ์เพชรสัตว์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดและสารปรับสภาพดินตรารัดระเบิดโดยบริษัทปุ๋ยรากหญ้าจำกัดระเบิดรากประชาต้นครับคู่เอกของเราครับเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ยกที่2วันชนะนนริศรหรืออบุญช่วยครับกางเกงสีแดงครับประเภทฝีมือสมองมวยเชิงชกสูงครับเกมตั้งรับนี่ต้องยกให้เขาเลยครับในนาทีมุมน้ำเงินนี่ประเภทบ้าดีเลือดนะครับจอมบู๊อะส่วนมากจะบู๊อะบู๊มากกว่าบุญครับจอมลงทุนนะทางด้านเด่นน้องพลวงปอเชิดชัยโดยจากจังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอจอมพระครับต้องระวังศอกระวังจังหวะบวกของวันชนะนะครับกลับมาภาคนี้นี่ชนะแล้วนะครับในไฟล่าสุดของวันชนะอบุญช่วยเดิมนะครับครับถ้าพูดถึงประสบการณ์การผ่านมวยเดิมอยู่ที่กางเกงแดงนะครับขึ้นไปต่อยถึงระดับเจ้าแสงมณีสอเทียนโพในตอนนั้นนะครับเจอกันมาแล้วครับเจอกันมาแล้วครับไปขึ้นเรือครับสุดๆมาแล้วครับแต่ตอนนี้กำลังทำฟอร์มคืนศรัทธาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกุยทางสู่มวยแถวหน้าของสุดเกียรติเพชรต่อไปครับโอ้เดินจิ้มเข่าเลยครับเด่นน้องพลวงประเด็นหัวใจใหญ่กว่าตับอยู่แล้วครับดูนะผู้พิชิตความเจ็บปวดคนหนึ่งเลยแหละเด่นน้องจับเอาไว้ครับหาช่องจะโต้ไม่ทันครับชักขากลับได้ไวจริงครับวันชนะประสบการณ์สูงนะครับเด่นน้องพลวงครับ28ไปแล้วนี่ครับดูว่าเขาจะหาวิธีเจาะ
วันชนะยังไงครับเจาะยางมาเอาละครับนี่คือกลยุทธ์ของเด่นหนองพรวงครับเด่นหนองพรวงครับจะตีได้ไม่ได้ครับจะตีได้ไม่ได้ยังไม่ได้ตีครับแยกก่อนครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรผู้ห้ามเดินหน้าเลยครับเด่นหนองพรวงทีครับทีนำเข้าไปแต่วันชนะยังนิ่งนะครับรอตั้งรับเอาเจาะล่างแม่ตัดกำลังครับเตะต้นขาขวาของเด่นหนองพรวงมวยขวากับมวยซ้ายครับเด่นหนองพรวงนี่หวังประเภทไปชิดติดวงในรู้ดีว่าวันชนะไม่ชอบทรงนี้นะครับเป็นมวยประเภทฝีมือเชิงชกสูงอ่ะโดยธรรมชาติเลยครับมวยฝีมือนี่ส่วนมากปอดเล็กอาจจะเจอบี้บี้เนี่ยทำให้วันชนะยุบช็อตให้ได้ตรงนั้นนะครับเด่นน้องพลวงถึงจะเปิดช่องชนะได้ครับเอามาเต้นมาคุยนี่เหนื่อยนะฉะนั้นต้องลงทุนครับลงทุนไปก่อนผ่อนเอาที่หลังครับสำหรับเด่นน้องพลวงกินขวาไปครับหาช่องเจาะอยู่นะครับอ่ะสายไปดูการกดแขนไล่แขนของวันชนะนี่ครับไม่ยอมครับไม่ยอมให้จับตีง่ายๆครับก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าถ้าปล่อยให้จับนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับเครื่องหมายการค้าโอ้ยนี่ครับลงเลยครับเต็มๆชายโครงคือจังหวะผ่อนหายใจไม่ถูกจังหวะครับโอ้โหเต็มเข้าไปแบบไม่บังด้วยครับปักเข้าไปครับเต็มพุงเลยเขาลิ้นปี่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมีภาพช้าครับดูเหมือนจะต้องกลับไปดูครับเดี๋ยวมาดูครับคือมันเป็นจังหวะคือไอ้แม่ไม่โดนเจ็บเจนีไม่ยอมอยู่แล้วนะครับเด่นน้องพลวงครับแต่จังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าเรื่องของระบบหายใจหนึ่งแหละครับโอดโอยเลยครับโอดโอยเลยนะครับนักชกวัย28ปีจากสุรินทร์ครับเต็มๆเลยครับจุกเลยครับลมหายใจไม่ถูกช่องฮะปวดหัวเป็นไข้เลือดซาร่านะครับดูครับถ้าเผยสวยนะตรงนี้ครับดูนะครับว่าโดนตรงไหนครับจิ้มซ้ายไปก่อนแล้วก็โอ้โหเนี่ยซี่โครงเลยครับซี่โครงอ่อนครับด้านซ้ายด้วยซี่โครงอ่อนนะครับน่าจะเป็นซี่สุดท้ายแล้วครับโอ้โหเต็มแข้งครับเต็มแข้งครับเมนูคืนนี้ครับซี่โครงทอดกระเทียมโอ้แล้วก็เตะแบบเตะแบบนี้เจ็บครับปักเข้าไปเจ็บเตะแบบปักฮะถ้าป้าบนี่อาจจะอยู่ได้นี่ปักครับมันโอ้แข้งมันฝังเข้าไปเลยนะครับฝังเข้าไปในทะลุหัวใจเลยโอ้เต็มแข้งเต็มแข้งเม็ดนี้ครับโอ้เกมจบไวครับยกที่2ครับ